สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการมาแนะนำในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับคนที่ใช้ซิมในระบบ DTAC นะครับ DTAC เป็นระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่หรือว่าจะเป็นสำหรับคนที่ใช้ซิมเก่าอยู่นะครับก็สามารถที่จะสมัครได้บางเบอร์เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ใช้เบอร์เก่านะครับโดยแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีเฉพาะบางร้านมีเฉพาะบางจังหวัดนะครับซึ่งบางพื้นที่เขาเรียกว่าโปรใต้ดินบางพื้นที่เขาเรียกว่าโปรลับๆหรือบางพื้นที่เขาเรียกว่าโปรเฉพาะนะครับมีเฉพาะบางร้านมีเฉพาะจังหวัดซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อกับร้านค้าที่ขายซิมที่ขายมือถือที่เขาสามารถเติมเงินเติมเน็ตของ DTAC ในระบบเติมเงินกันได้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อกับร้านค้าได้เลยโดยโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวเนี้ยจะอยู่ในแอปของ DTAC One เราถามเขาก่อนก็ได้ว่าร้านค้าเขาเนี่ยใช้แอป DTAC Oneในการกดสมัครแพ็กเกจเน็ตให้กับลูกค้าหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเขาใช้อยู่เราก็ถามเขาด้วยว่ามีแพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะจังหวัดที่มันเป็นเน็ตพร้อมโทรเนี่ยด้วยหรือไม่ถ้ามีก็ให้เขาดำเนินการสมัครให้นะครับเขาอาจจะคิดค่าบริการนะครับคิด50คิด100คิด150คิด200แล้วแต่เขานะครับเขาอาจจะคิดค่าบริการแล้วแต่ทางร้านเลยนะครับซึ่งตามที่เห็นนะตอนนี้นะครับก็คือมันจะอยู่ในแอปของ DTAC One ซึ่งร้านค้าที่เป็นตัวแทนกับ DTAC เนี่ยเขาก็จะมีแอป DTAC One ในการขายไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินหรือจะเป็นการเติมเน็ตหรือที่ในระบบ DTAC One เนี่ยเขาจะเขียนว่าโปรเสริมออนไลน์นะครับแล้วก็มันก็จะมีหัวข้อให้เลือกนะครับสำหรับร้านค้าเนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้อให้เลือกหัวข้อมันจะขึ้นว่าอยู่ประมาณนะครับประมาณโปรเน็ตเฉพาะจังหวัดนะครับมันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้แหละโปรเน็ตโปรเด็ดโปรเฉพาะจังหวัดหรือโปรอะไรเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณเนี้ยนะครับร้านค้าก็สามารถที่จะดูในหัวแถบได้เลยนะครับหรือลูกค้านะครับเอาตัวเนี้ยให้ร้านค้าดูก็ได้นะครับโชว์ตัวนี้ให้ร้านค้าดูว่าเขามีรายการเมนูนี้หรือไม่นะครับถ้ามีก็สามารถดำเนินการได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นร้านอื่นที่เขาใช้แอป DTAC One แล้วเขามีหัวข้อเมนูนี้ขึ้นมานะครับมันมีเฉพาะบางร้านมันมีเฉพาะบางจังหวัดนะครับเขาให้สิทธิพิเศษสำหรับร้านที่มียอดขายเยอะๆนะครับแล้วก็ร้านที่เชียร์ขายซิม DTAC เยอะๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้พิเศษสำหรับร้านค้าที่เชียร์ขายซิม DTAC นะครับถ้าเกิดท่านหาที่ไหนไม่ได้นะท่านก็สามารถที่จะติดต่อที่เพจร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลได้เลยนะครับสาขามะนังสาขาละงูสาขาคนกระหลงสาขาพัทลุงหาดใหญ่นครศรีธรรมราชตรังนะครับแล้วก็ธุรกิจในเครือร้านสราวุธโมบายที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตกันได้เลยนะครับเขาคิดค่าบริการ150บาทนะครับเขาคิดค่าบริการเนี่ย150บาทคุณเป็นเบอร์เก่านะครับค่าบริการ150บาทหรือคุณจะเป็นเบอร์ใหม่ก็ตามนะครับใช้โปรโมชั่นตัวอื่นอยู่ที่มันไม่มีโทรฟรีถ้าต้องการจะใช้ตัวที่มีโทรฟรีตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อกับทางร้านได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแถมโทรฟรีให้กับเรากันเลยนะครับเขามีค่าบริการ150บาทไปบวกกับค่าเน็ต4เมก150บาทบวกกับค่าเน็ต10เมก200บาทหรือจะบวกกับค่าเน็ต20เมก299บาทนะครับค่าเปลี่ยนค่าทำเนี่ยนะครับ150บาทยืนพื้นแล้วก็ไปบวกกับค่าเน็ตก็จะเป็นค่าสุทธิสำหรับคนที่ต้องการจะใช้เบอร์เก่าในการทำแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็ตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับว่าเป็นโปรเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเลือกตามความเร็วของเราได้เลยนะครับ4เมก10เมก20เมกซึ่งการเถียมโทรฟรีนี้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ำว่าโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงโดยครั้งละไม่เกิน15นาทีส่วนที่เกินนาทีละ1บาทรวมภาษีนะครับส่วนที่เกินนาทีละ1บาทเพราะฉะนั้น15นาทีแรกโทรฟรีนาทีที่16เป็นต้นไปคิดเงินนาทีละ1บาทสำหรับคนที่ใช้ในการโทรเบอร์นะครับส่วนการโทรไลน์โทรเฟซมันก็จะไปรวมอยู่ในแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับทำความเข้าใจตรงกันว่าถ้าเป็นการโทร
โทรฟรีทุกเครือข่ายหมายความว่าเราโทรเบอร์ใช้เบอร์ของเรานะครับโทรไปหาเบอร์อื่นนะครับอันเนี้ยมันก็จะกินเงินถ้าโดยปกติแล้วนะมันจะกินเงินแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้มันก็จะเป็นการโทรฟรี15นาทีแรกต่อครั้งโทรฟรีนะครับคิดเป็นครั้ง15นาทีแรกโทรฟรีนะครับตลอด24ชั่วโมงตลอดแพ็กเกจ30วันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้โปรโมชั่นตัวนี้ไปถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทรนะครับโทรฟรีในเครือข่ายโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับโทรเบอร์ส่วนการโทรไลน์โทรเฟซอันเนี้ยเป็นการโทรผ่านระบบของอินเทอร์เน็ตอันเนี้ยมันจะอยู่ในแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับคุณโทรได้เลยแต่ถามว่าทำไมเราต้องเอาตัวโทรเบอร์ฟรีเข้ามาด้วยเพราะว่าบางครั้งที่เขาไม่ได้เปิดเฟซไม่ได้เปิดเน็ตนะครับเราโทรเฟซโทรไลน์เราก็โทรไม่ติดนะครับโทรไปหาเขาโทรไม่ติดเราก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องใช้เบอร์มือถือเนี่ยในการโทรติดต่อกันเพราะฉะนั้นการโทรเบอร์มือถือมันก็จะเป็นความจำเป็นอยู่ด้วยนะครับเวลาเราฉุกเฉินอะไรต่างๆเราโทรเฟซโทรไลน์แล้วเขาไม่รับเราจะต้องโทรเบอร์เพื่อที่จะให้เราติดต่อสื่อสารกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการโทรเบอร์เนี่ยมันก็ยังมีความสำคัญกันอยู่นะครับหลายท่านบอกว่าโอ้ยโทรเฟซโทรไลน์แล้วโทรเบอร์ไม่จำเป็นนะครับมันจำเป็นนะครับมันจำเป็นเผื่อฉุกเฉินอะไรต่างๆขึ้นมาโทรเฟซแล้วเขาไม่รับโทรไลน์แล้วเขาไม่รับหลายๆท่านนะครับผมเห็นโทรเฟซเขาไม่รับแล้วบ่นงุมงามงมงามงมงามทำอะไรอยู่โทรเฟซไม่รับเขาคือบางช่วงก็อาจจะปิดเน็ตเราก็โทรเฟซโทรไลน์เขาก็ไม่ติดไม่รับนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเราโทรเพราะเขาปิดเน็ตไว้หรือบางทีแพ็กเกจเน็ตเขาหมดนะครับเขาไม่ได้เติมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ติดต่อเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นการโทรเบอร์มันจึงเป็นสิ่งสำคัญอยู่นะครับมันยังมีความสำคัญอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมเงินไปแล้วเราไม่ได้มีแพ็กเกจโปรโมชั่นที่เป็นโทรฟรีด้วยเนี่ยนะครับเราก็ติดต่อยากติดต่อลำบากเหมือนกันนะครับเราจะกดฉุกเฉินไปให้เขาโทรกลับสมัยนี้เขาไม่โทรกลับกันแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่สมัยนี้เขาไม่โทรกลับกันแล้วนอกจากว่าคนที่เขามีแพ็กเกจโทรฟรีจริงๆเขาถึงจะโทรกลับมานะครับในส่วนของแพ็กเกจตัวนี้นะครับถ้าท่านชื่นชอบท่านสนใจก็สามารถจะติดต่อสอบถามกันได้เลยร้านขายซิมของ Dtech ร้านที่เป็นเติมเงินเติมเน็ตของ Dtech อ่ะนะครับถ้าเขาใช้แอป Dtech One นะครับสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยถามเขาด้วยนะครับใช้แอป Dtech One ในการเติมเน็ตมั้ยนะครับใช้แอป Dtech One ในการสมัครเน็ตมั้ยนะครับของ Dtech เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าร้านเขาใช้ก็สอบถามก็ดูก่อนนะครับว่ามีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้หรือไม่นะครับยื่นหน้าจอให้เขาดูเลยนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงว่ายื่นหน้าจอให้เขาดูเลยนะครับว่ามีเมนูนี้หรือไม่ถ้ามีก็เขาดำเนินการสมัครให้ได้เลยนะครับซึ่งเขาอาจจะคิดค่าบริการ20บาทบ้าง50บาทบ้างแล้วแต่นะครับอันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็ย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ4เมก150บาท30วัน10เมก200บาท30วันแล้วก็20เมก299บาท30วันอันนี้รวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็ได้เลยนะครับย้ำพิเศษหนึ่งว่าสำหรับคนที่เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับคนที่เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วไม่สามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าระบบมันจะล็อกเอาไว้คุณจะต้องไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มาหลายคนที่ผมเจอเหมือนกันนะครับมาติดต่อสอบถามทางกล่องข้อความบ้างหรือจะเป็นติดต่อสอบถามผ่านทางแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับหลายๆท่านบอกว่าไปซื้อเบอร์ใหม่มาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะแพทย์สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้อันนั้นก็คือว่าเบอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นเบอร์ใหม่ของเราจริงๆแต่มันเป็นเบอร์เก่าของที่ร้านที่เขาสามารถที่จะเปิดเบอร์ทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เอามาหลอกขายลูกค้ามีบางร้านนะครับมีบางร้านทำแบบนี้อยู่นะครับก็คือเอาเบอร์เก่าที่เขาเปิดเบอร์ทิ้งไว้ก่อนแล้วมันเกิน7วันไปแล้วนะครับแล้วก็เอามาหลอกขายลูกค้าไปซื้อมาปุ๊บแล้วก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้เนื่องจากว่าเป็นเบอร์ที่เปิดมาเกิน7วันนะครับอันนี้ก็คือลูกค้าจะเจอลักษณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ไปซื้อซิมน่ะเราจะต้องถามเขาดีๆถามเขาตรงๆว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ซิงหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ที่เขาเปิดเบอร์ทิ้งไว้แล้วเราก็ไม่ต้องเอานะครับเราเอามาแล้วก็ใช้สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวถูกๆเนี่ยมันสมัครไม่ได้เพราะว่าตามเงื่อนไขนะครับก็คือต้องสมัครภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์สมมติเปิดเบอร์วันนี้
เราก็จะต้องสมัครภายใน7วันนับไปวันนี้วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่7เราก็จะต้องสมัครแพ็คเกจโปรโมชั่นราคาถูกๆตอนนี้ให้แล้วเสร็จนะครับถ้าเกิดว่าวันที่8ไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้สมัครเบอร์นั้นน่ะมันก็จะหลุดออกจากระบบทันทีนะครับไม่สามารถที่จะสมัครแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เราก็จะต้องไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มาอีกนะครับเราก็ต้องเสียเงินไปอีกนะครับเสียเงิน2เท่า3เท่าในการซื้อซิมนะครับค่าซิมก็อยู่ที่ประมาณ49บาทหรือ50บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะขายนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นทั้งเน็ตทั้งโทรพิเศษเฉพาะจังหวัดพิเศษเฉพาะร้านท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อกับร้านค้าได้เลยนะครับแถวๆบ้านท่านนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามดูได้เลยนะครับว่ามีแพ็กเกจเน็ตพร้อมโทรราคา4เมก150บาทหรือไม่เน็ตพร้อมโทรทุกเครือข่ายนะครับเน็ตพร้อมโทรทุกเครือข่าย10เมก200บาทหรือไม่เน็ตพร้อมโทรทุกเครือข่าย20เมก299บาทหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีน่ะท่านก็อาจจะมาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวเบิ้ลสปีดตัวนี้ก็ได้นะครับแต่มันเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีสำหรับตัวนี้เน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายค่ายอื่นเขามีนะครับ Dtac มี AIS มี TrueMove มีนะครับ4เมก150บาทเท่ากัน10เมก200บาทเท่ากัน20เมก299หรือ300บาทเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีถ้าจะเอาโทรฟรีทุกเครือข่ายเพิ่มเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก50บาท Dtac จ่ายเพิ่ม50บาท TrueMove จ่ายเพิ่ม50บาท AIS จ่ายเพิ่มอีก60บาทเราจึงจะได้ตัวโทรฟรีเพิ่มขึ้นมาแต่การโทรฟรีนั้นมันจะได้แค่3ครั้งต่อ1เบอร์แต่แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้อยู่ได้6รอบ6ครั้งต่อ1เบอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์เก่าแล้วเราให้ร้านที่เขามีแอป Dtac One น่ะในการสมัครได้นะครับต่อโปรเก่าเดือนที่7เป็นต้นไปน่ะสามารถที่จะต่อได้แต่ต้องติดต่อร้านที่เขามีแอป Dtac One เขาจะมีเมนูนี้นะครับเมนูโปรเด็ดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีรายการเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจกันได้เลยนะครับร้านค้าเขาสามารถดำเนินการให้เลยเขาสามารถที่จะคิดค่าบริการ20 50 100 150บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะดำเนินการนะครับสำหรับคนที่ไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มานะครับก็วันเนี้ยผมเจอ FC ท่านนึงนะครับเขาไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มาแล้วก็เอามาเติมเงินเข้าไป300บาทเพื่อที่จะมาสมัครแพ็กเกจตัว10เมก200แล้วเขาติดปัญหาว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขเงื่อนไขนี้ก็คือว่ามันเกิน7วันไปแล้วนะครับเบอร์ร้านน่ะเขาเปิดเบอร์เกิน7วันมาแล้วแล้วเขาเอาเบอร์นั้นน่ะมาหลอกขายลูกค้าอีกทีนึงลูกค้าก็ไปซื้อซิมมาใหม่สดๆเลยนะครับซื้อซิมวันเนี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเบอร์นั้นน่ะเปิดเบอร์ทิ้งไว้ก่อนแล้วก่อน7วันไปแล้วนะครับซึ่งเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเลยก็คือว่าจะต้องสมัครภายใน7วันนับจากวันที่มีการเปิดเบอร์ใช้งานนะครับจะต้องเป็นเบอร์ที่เปิดเบอร์ใหม่ๆสดๆซิงๆกันเลยนะครับแล้วก็ซิมที่สมัครไม่ได้ก็คือซิมพวก Happy Call เนี่ยสมัครไม่ได้ซิมทัวริสสมัครไม่ได้นะครับซิมทัวริสก็พวกเกี่ยวกับซิมเที่ยวๆของนักท่องเที่ยวอ่ะนะครับอันนี้สมัครไม่ได้แล้วก็ซิม Happy Call เนี่ย Happy Call มันเป็นซิมสำหรับใช้ในการเน้นโทรซะมากกว่านะครับเน้นโทรเบอร์ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับซิม Happy Net สมัครได้ซิมพม่าสมัครได้ซิมกัมพูชาสมัครได้นะครับมีอะไรอีกบ้างล่ะที่เป็นของ Dtac ที่ราคา49บาทหรือ50บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะขายนะครับเราก็ไปซื้อมาได้เลยแล้วก็ออกมาให้ร้านเขาลงทะเบียนซิมให้เสร็จสรรพให้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปแล้วเราก็กดรหัสดอกจัน104ดอกจัน445ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับซึ่งเราก็จะได้เน็ตความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกราคา150บาทนาน30วันต่อ1ครั้งนะครับต่อได้6รอบ6ครั้งนะครับซึ่งโปรโมชั่นแพ็คเกจตัวนี้มีขายทุกจังหวัดนะครับสมัครได้ทุกจังหวัดเลยนะครับเป็นโปรที่อยู่บนดินนะครับเป็นโปรที่มีขายอยู่ทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกประเทศนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น10เมก200บาท30วันราคารวมภาษีแล้วนะครับก็กดดอกจัน104ดอกจัน446ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดทวงนะครับแล้วข้อความ SMS ยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานแพ็คเกจโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับส่วนความเร็ว20เมกะบิตนะครับไม่อั้นไม่ลดสปีดราคา299บาทรวมภาษีแล้ว30วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน299
ดอกจัน8488034 สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับรอรับ SMS ยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ราคาคุ้มๆกันอยู่ณตอนนี้นะครับถือว่าเป็นการอัปเดตในส่วนของเดือนธันวาคม2564ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตัวเนี้ยก็จะยังอยู่ไปได้อีกเรื่อยๆนะครับอยู่กันไปได้อีกเรื่อยๆหลายๆเดือนแหละอยู่กันไปตลอดนะครับคิดว่าโปรโมชั่นเนี้ยเพราะว่าแต่ละค่ายเขาก็มีโปรตัวเดียวกันนะครับส่วนโปรพิเศษตัวเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับทางร้านของแต่ละร้านว่าเขาเชียร์ขายซิม D-Tag หรือไม่นะครับถ้าเขาเชียร์ขายซิม D-Tag ได้เยอะๆเขาก็จะมีสิทธิพิเศษในการได้โปรพิเศษเฉพาะจังหวัดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวเน็ตแถมโทรนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้เฉพาะเน็ตอย่างเดียวนะครับ4เมก150บาทเน็ตอย่างเดียวแต่ถ้าไปร้านบางร้านน่ะเราก็จะได้โทรฟรีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ10เมก200บาท20เมก299บาทนะครับถ้าเป็นร้านบางร้านเราก็ได้โทรฟรีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชื่นชอบหรือสนใจในส่วนของแพ็คเกจที่เป็นตัวพิเศษเน็ตแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยเนี่ยก็สามารถติดต่อกับร้านค้าดูได้เลยนะครับเพราะมันจะมีเฉพาะบางร้านมันจะมีเฉพาะบางจังหวัดเท่านั้นนะครับแต่ก็มีทั้ง76จังหวัดนะครับมีทั้ง76จังหวัดแต่มันมีเฉพาะบางร้านเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับท่านสามารถที่จะดูดคลิปนี้เอาไปปล่อยในช่องของท่านได้เลยนะครับยินดีและก็อนุญาตแต่ห้ามตัดต่อนะครับห้ามตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเอาไปยกดุ้นไปเลยนะครับยกดุ้นยกคลิปไปเลยแล้วเอาไปปล่อยในช่องของท่านอันนี้อนุญาตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านนำไปตัดต่อแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับถ้าท่านเอาไปแบบไม่ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับดึงไปยกชุดแล้วเอาไปปล่อยเนี่ยอันนี้อนุญาตนะครับอนุญาตให้ท่านนำไปสามารถที่จะนำไปเผยแพร่ในช่องของท่านได้เลยนะครับหรือจะกดแชร์ไปหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะครับหรือมีข้อมูลที่จะตอบสอบถามนะครับก็สามารถที่จะกดแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตอบคำถามให้กับทุกท่านกันนะครับส่วนการติดต่อโฆษณานะครับคลิปละ 10,000 บาทของปีพ.ศ. 2565นะครับคลิปละ 10,000 บาทในการลงโฆษณานะครับเหมือนร้านสารวัตรคอมพิวเตอร์นะเขาก็ลงโฆษณาด้วยนะครับก็คลิปละ 10,000 บาทนะครับติดต่อกันได้ที่0993154905 0993154905 0993154905เบอร์นี้ใช้ในการติดต่อโฆษณาเท่านั้นนะครับห้ามโทรมาเรื่องอื่นเด็ดขาดนะครับโทรมาเฉพาะการคุยโฆษณาเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ